This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การที่อุณหภูมิร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยป่วยได้ง่ายกว่าปกตินะคะแล้วอากาศเย็นเนี่ยมันเอื้อต่อการอยู่รอดแล้วก็การแพร่กระจายของไวรัสมากที่สุดเลยก็มีไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมหัดอุจจาระร่วงไข้สุกใสนะคะแล้วก็ยังมีโรคในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคนะคือโรคไม่ติดต่อก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นหอบหืดหรือว่าเป็นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ผิวหนังอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นมากขึ้นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระดีๆวันนี้กันได้ค่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคที่เป็นกันบ่อยที่ทำให้คนป่วยมากในหน้าหนาวนะคะกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคุณหมอวันนี้เรามาพบกันพร้อมกับเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันโรคที่เป็นกันบ่อยป่วยกันเยอะในหน้าหนาวนี้นะคะก็ค่ะต้องบอกว่าจริงๆที่คุณหมอลิสมาก็โอ้หลายโรคเหมือนกันนะหลายโรคค่ะไม่น่าเชื่อบางโรคก็จะพบบ่อยช่วงหน้าหนาวเนี่ยของทุกๆปีแต่ว่าบางทีบางโรคนี่ดูแบบหน้าหนาวเหรอ ใช่ไหมคะไม่น่าจะอยู่ในหน้าหนาวเพราะส่วนใหญ่เราจะไปนึกถึงแต่ใช่คือบางโรคเขาก็เป็นตลอดทั้งปีอยู่แล้วอะแต่ว่าจะพบบ่อยมากขึ้นในหน้าหนาวค่ะทำไมหน้าหนาวถึงเป็นถึงเจ็บป่วยกันบ่อยเป็นนู่นนี่นั่นกันเยอะค่ะเพราะว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช่ไหมบางทีอยู่ดีๆตื่นมาเช้าๆก็โอ้โหอุณหภูมิไป22องศา24องศาอะไรแบบนี้นะบางพื้นที่ก็อากาศเย็นลงเฉียบพลันเลยหรือว่าบางพื้นที่ไม่อากาศเย็นลงเราก็ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวที่มีอากาศเย็นนะเราก็พาตัวเราเองไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่อุณหภูมิร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยป่วยได้ง่ายกว่าปกตินะคะแล้วอากาศเย็นเนี่ยมันเอื้อต่อการอยู่รอดแล้วก็การแพร่กระจายของไวรัสมากที่สุดเลยนะคะก็เลยทำให้เกิดโรคที่พบบ่อยโรคฮิตในหน้าหนาวค่ะคือบางทีก็ต้องบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบว่ากลุ่มเสี่ยงเนาะเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือคนมีโรคประจำตัวก็อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายใช่ค่ะนะคะทีนี้ว่าคุณหมอบอกโรคฮิตแสดงเป็นกันบ่อยนี่แหละนะคะก็ต้องระมัดระวังไว้ในช่วงฤดูหนาวนะก็มีไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมหัดอุจจาระร่วงไข้สุกใสนะคะแล้วก็ยังมีโรคในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคนะคือโรคไม่ติดต่อก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นหอบหืดหรือว่าเป็นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ผิวหนังอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นมากขึ้นโอ้ค่ะก็จากได้รับเชื้อไวรัสในช่วงหน้าหนาวที่มันกระจายตัวมันเติบโตได้รวดเร็วก็ส่วนหนึ่งค่ะโรคประจำตัวหรือเกิดจากส่วนหนึ่งโรคไม่ติดต่อไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคแหละแต่ว่าเขาก็จะเป็นมากขึ้นในหน้าหนาวค่ะจริงๆถ้าเอาที่โรคที่ไม่ได้ติดต่อจากเชื้อโรคเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็เป็นกันตลอดทั้งปีอยู่แล้วแหละเป็นได้ตลอดอยู่แล้วแหละนะคะถ้าตราบใดที่เรายังไม่ดูแลสุขภาพนะคะเอาอย่างแรกก่อนเลยเบาๆเบาๆเป็นกันบ่อยๆใครๆก็เป็นได้เป็นตั้งแต่เด็กยันชราไม่ใช่ยันผู้ใหญ่นะไม่ถึงวัยชราจะเป็นอะไรกันนักกันหนาค่ะโรคไข้หวัดค่ะฮะพบบ่อยที่สุดเลยเพราะว่าก็จะจริงๆอ่ะพบแทบฤดูกาลทุกฤดูกาลนะแต่ว่าฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นได้ง่ายกว่าปกติถึง2เท่าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าร่างกายอ่อนแอคราวนี้ที่เราเป็นตั้งแต่เด็กจนวัยชรานะไม่พูดจนแก่อย่างนี้แล้วกันนะหยาบคายเนาะ จนชรานะคะ เป็นหายอยู่นั่นแหละก็เพราะว่าไอ้กลุ่มไวรัสที่เกิดทำให้เกิดไข้หวัดเนี่ยมันมีมากกว่า100ชนิดมันเปลี่ยนสมมติตั้งแต่เด็กแล้วติดเชื้อสายพันธุ์นี้อ้าวไปกี่ขวบก็ติดอีกสายพันธุ์นึงก็จนโตมาเรื่อยๆก็เป็นหวัดเป็นหายอยู่นั่นแหละมันเป็นได้ซ้ำซากนะคะคราวนี้อาการหวัดทุกคนทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วมีไข้ต่ำๆคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามคันคอนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ที่ไม่สูงมากไข้ต่ำๆปวดเมื่อยตามตัวไม่มากอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นไข้หวัดก็แบบ
เป็นสิ่งที่เราก็ชินอยู่แล้วแหละนะจะบอกว่าชินเลยคือพอเป็นคือถ้าผู้ใหญ่ก็ชินแหละแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กน้อยกว่า1ขวบอะไรนี้ก็ต้องคอยดูเหมือนกันนะคะมันสามารถที่จะรุนแรงได้ถึงกับชีวิตไหมถ้าเป็นไข้หวัดอ่ะมันจะนำไปสู่นอกจากการเป็นไข้หวัดแล้วมันไปสู่อย่างอื่นได้ไหมคะจะตอบก็บอกว่าตอบได้อาจจะรุนแรงก็ได้อาจจะเป็นกลายเป็นปอดบวมปอดอักเสบไป คนที่มีภูมิแพ้อยู่แล้วเด็กๆเล็กๆนะนี่พูดถึงเด็กเล็กๆนะมีไอหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แต่น้อยที่เกิดจากเชื้อไข้หวัดเนี่ยน้อยถ้าเป็นธรรมดานะถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่ที่เราจะพูดต่อไปค่ะทีนี้ก็คือหมายความว่าเป็นไข้หวัดเนี่ยธรรมดาแบบนี้เนี่ยคือเราก็สามารถที่จะรักษาหายเองได้หายเองคนถ้าวัยผู้ใหญ่แล้วก็จะทราบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นหวัดแล้วเนี่ยเริ่มละไข้ตามมีน้ำมูกนิดหน่อยอ่ะก็มักจะหายเองก็ต้องพักผ่อนมากๆทราบอยู่แล้วนอนเยอะๆนะดื่มน้ำให้บ่อยๆเช็ดอาจจะถ้าเด็กๆก็เช็ดตัวทุกชั่วโมงนะคะเพื่อระบายความร้อนทานยาลดไข้ยาแก้ไอยาน้ำมูกนะคะซึ่งสามารถปรึกษาเภสัชกรตามร้านขายยาได้อาการเขาก็จะดีขึ้นภายใน1อาทิตย์แต่ว่าถ้ายังไข้สูงติดต่อนานเกินไปแล้วก็ไอมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องพบแพทย์แล้วแหละเพื่ออาจจะมีอย่างอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คืออันนี้ไข้หวัดเราก็กินยาดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเดี๋ยวก็นอนเยอะๆไวรัสนี่ต้องนอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆไม่เกี่ยวนะคะน้องลีน้องลีไม่เกี่ยวนะถ้าน้องลีอยากนอนเยอะโดยไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะคะไม่ได้ไม่เคยได้นอนเยอะต้องทำงานตลอดหนูโลต้องเข้านะคะแต่ถ้าไม่อยากเป็นไข้หวัดก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยใช่ดูแลสุขภาพรับประทานอาหารมีประโยชน์ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอะไรแบบนี้นะคะก็ดูแลตัวเองเยอะๆอันนี้ก็ไม่ได้น่าห่วงเท่าไหร่ไม่น่าห่วงแต่ตามมาด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าโอ้โหไปเจอเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าไปสิค่ะไข้หวัดใหญ่เนี่ยเขาก็เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าชนิด A แล้วก็ B ใช่ไหมที่เราสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B อะไรแบบนี้นะคะจริงๆอาการเขาเนี่ยคล้ายกับไข้หวัดธรรมดานี่แหละแต่ไข้จะขึ้นสูงอาจจะมีหนาวสั่นเจ็บคอมากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและศีรษะอย่างรุนแรงนะคะอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียร่วมด้วยนะคะแล้วอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะรุนแรงแล้วก็ยาวนานกว่าประการสำคัญคือภาวะแทรกซ้อนเนี่ยที่รุนแรงถึงชีวิตเนี่ยพบได้บ่อยกว่าจะทำให้ปอดบวมปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นหอบหืดถุงลมโป่งพองเบาหวานไตวายอะไรพวกนี้ก็อาจจะรุนแรงค่ะอาจจะมีแทรกซ้อนเข้ามาได้เนาะใช่แต่ว่าไข้หวัดตอนแรกเนี่ยเวลาที่เป็นไข้หวัดแล้วเราไม่รู้ว่าเอ้ยตกลงจะเป็นไข้หวัดคืออาการมันต่างกันไข้หวัดใหญ่มันไม่รู้ไม่ทราบมันอาจจะต่างกันไหมอาการใช่ไหมตอนที่เป็นเริ่มต้นน่ะเพราะว่าเริ่มต้นก็อาจจะยังแยกไม่ได้อย่างวัน2วันแรกไข้มันก็ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ไข้หวัดใหญ่นี่มันจะทวีความสูงไข้สูงหนาวสั่นอาจจะเจ็บคอมากปวดเมื่อยตัวในปวดอย่างแรงปวดศีรษะมากอะไรประมาณนี้คือถ้ามันมากกว่าปกติที่เราเคยเป็นไข้มาไข้หวัดธรรมดามารู้สึกว่าเอ๊ะจะทำท่าจะไม่ไหวแล้วบางคนสมมติมีสตางค์สักหน่อยนะ อยากจะรู้ว่าอู้เราเป็นไข้หวัดแบบไหนเนี่ยมีความคือคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะมีความต้านทานน้อยฉันแย่แล้วอะไรอย่างงี้อ่ะไปพบแพทย์ไปพบแพทย์เขาจะตรวจเชื้อให้ได้รู้ทันทีรู้ประมาณสักไม่กี่10นาทีไม่ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาก็จะทราบว่าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะค่ะถ้าไม่เจอก็เป็นคุณเป็นไข้หวัดธรรมดาก็สบายใจสบายใจหน่อยกลับมานอนต่อโอ้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้การแพทย์มันมีวัฒนาการตรวจเชื้อได้เร็วค่ะฮะก็จะได้ทำการรักษาได้ถูกแล้วก็ดูแลตัวเองได้ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคือถ้าไข้หวัดธรรมดารักษาตัวเองเนี่ยจะหายได้เองหายได้เองอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องเพิ่มระดับการดูแลตัวเองอีกไหมอะเพิ่มระดับการดูแลตัวเองเหรอก็จริงๆมันก็คล้ายๆกันนะยาทานยาแก้ไอแก้ไข้ลดน้ำมูกรักษาตามอาการแบบนี้นะยกเว้นถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยไหวไอมากอะไรแบบนี้ก็บอกคุณหมอคุณหมออาจจะพิจารณาให้ยาต้านไวรัส
อันนี้คุณหมอก็ไม่ได้ให้ทุกคนคุณหมอพิจารณาจากอาการแสดงที่ไปพบคุณหมอนี่แหละจะจ่ายยาต้านไวรัสไหมต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะก็อันนี้แล้วแต่ถ้าสมมติเราไปตรวจหาเชื้อค่ะอันนั้นก็คุณหมออาจจะจ่ายยาอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A กับ B ใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B แล้วคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสทุกคนนะก็ไม่นะก็แล้วแต่คนอีกแล้วแต่คนคุณหมอก็จะดูอาการดูอายุใช่ไหมดูโรคร่วมถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี่คุณหมอให้แน่ยาอย่าต้านไวรัสคือถ้าทั่วไปไม่ได้มีอะไรก็หายเองอยู่แล้วหายเองอยู่แล้วแต่อาจจะใช้ระยะเวลามากขึ้นหน่อยค่ะใช่ไหมใช่ใช่ไม่อยากเป็นจ้ะไม่อยากเป็นไข้หวัดใหญ่เลยจ้าใช่ทำยังไงเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะค่ะโอ้โหคือก็เพราะฉะนั้นเคยเป็นนะไข้หวัดใหญ่แล้วแบบมันแทบจะไม่ไหวเลยอะช่วงแรกๆอะใช่ต้นสัปดาห์เงี้ยสักเดือนที่แล้วคนใกล้ตัวเนี่ยก็เป็นไข้หวัดใหญ่หลังจากโควิดมา2อาทิตย์เขาเป็นโควิดหายแล้วแล้วเขาก็มาเป็นไข้หวัดใหญ่น่ากลัวฝ่าอาการรุนแรงกว่าโควิดอีกตอนเป็นโควิดอีกไข้สูงมากแล้วอาการนี่แบบค่อนข้างรุนแรงเลยแหละคืออาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งหายจากโควิดอันนั้นไม่ทราบร่างกายอาจจะยังฟื้นตัวไม่ดีใช่แล้วก็เลยเพราะฉะนั้นก็คืออาการรุนแรงอะแต่ก็ไม่ถึงกับลงปอดอะไรประมาณนี้นะอ๋อคืออาการไข้หวัดใหญ่อะคือเป็นมากกว่าปกติใช่แล้วเราก็กลัวติดมากกว่าโควิดอีกเพราะโควิดเราสมมติว่าเราฉีดวัคซีน4เข็มแล้วใช่ไหมคะแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยสมมุติถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยอุ๊ยกลัวแล้วอะค่ะต้องรีบฉีดวัคซีนเพราะนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยดีที่สุดก็คือตั้งแต่ต้นปีโอ้ไม่ใช่พออะไรใกล้ตัวแล้วค่อยจะมาฉีดไม่ทันมันต้องก็แล้วแต่ลุ้นเอาว่าจะทันไม่ทัน แต่ว่า คือแต่ละปีสายพันธุ์มันก็ไม่ได้เหมือนกันไงคราวนี้ถามว่าน้องลีอ่ะฉีดหรือเปล่าปีนี้ไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ทำไมไม่ฉีดอ่ะเขาประกาศออกโคมก็ฟรีด้วยอ่ะฟรีด้วยช่วงนั้นมันเป็นอะไรนะถ้าสามสายพันฉีดโควิดไปแล้วก็ช่วงที่จังหวะที่จะแบบตกลงยังไงกันดีไอ้ยังไงฉีดได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านไปเลยจ้าเลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ฉีดไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมแต่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคืออย่างที่ตัวเองเป็นโควิดมาค่ะแป๊บเดียวหายค่ะเออฮะคืออาจจะเป็นช่วงท้ายๆซีซั่นท้ายๆละก็เลยแบบใช้เวลาประมาณ5วันค่ะไม่เกินสัปดาห์ขีดเหลือขีดเดียวละค่ะจากวันแรกที่2ขีดมาเสร็จปุ๊บก็โอเคปกติแต่อาจจะยังมีไออยู่บ้างในบางจังหวะมันยังมีร่องรอยของโรคอยู่แต่มีหลายคนที่เป็นโควิดแล้วก็เนี่ยสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ต่อเลยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไปประชุมร้อยกว่าคนอะไรอย่างนั้นน่ะกินข้าวเปิดปากร่วมกันน่ะมีคลัสเตอร์ของไข้หวัดใหญ่ซึ่งที่เขารายงานในเยอรมันหรืออะไรเนี่ยที่มันเกิดพร้อมอันนั้นเกิดพร้อมโควิดด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือควรฉีดวัคซีนให้มันใหญ่เนาะ ตั้งแต่ต้นปีจริงๆเขาชวนฉีดตั้งแต่ต้นปีแล้ว ท่านผู้ฟังก็ควรนะ ควรฉีดค่ะเดี๋ยวนะแล้วเราต้องฉีดให้ได้ นะโดยเฉพาะนะกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า60ถึง65ปีโรคปอดเรื้อรังหอบหืดโรคหัวใจอยู่แล้วโรคระบบไหลเวียนเลือดพวกที่มีโรคเรื้อรังเช่นโรคไตเบาหวานภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในไตรมาสที่2และ3รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานดูแลในสถานผู้ป่วยผู้สูงอายุด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอีกอย่างสำคัญคือใส่แมสกันต่อไปดีกว่าใส่แมสแต่ถ้ามันเชื้อมันเยอะนะแล้วก็เราไม่ฉีดวัคซีนนะเป็นได้นะคะอ้าวฉีดวัคซีนค่ะไม่รู้จะแนะนำไม่รู้จะอะไรก่อนไม่ไม่ไม่ทันแล้วน้องนีนี่มันปลายปีแล้วรอรุ่นใหม่ของปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสายพันธุ์ไงเขาเปลี่ยนทุกปีใช่เพราะฉะนั้นวัคซีนมันจะเปลี่ยนตามสายพันธุ์อ้าวแต่ว่าจำได้นะตอนนู้นที่เคยฉีดอ่ะค่ะฉีดเกือบจะเลยกลางปีมาแบบจะไตมาได้ได้แต่นี่มันพฤศจิกาจะพฤศจิกาแล้วนะ ใช่ไหมไม่ทันแล้วไม่ทันละจบไปฉีดปีหน้า นอกนี้แค่สองโรคเองนะ
ของโรคอ่ะลุ้นๆสบายๆมั้ยหวัดนะไข้หวัดใหญ่ค่ะไปต่อที่โอ้คันนี้เป็นแล้วไม่รักษาไม่ดีนะยังทำงานหนักพักผ่อนไม่พอนู่นมันลงปอดไปเลยเชื้อไข้หวัดใหญ่นะก็จะเป็นปอดบวมหรือปอดอักเสบชาวบ้านเรียกปอดบวมเนาะหรือปอดอักเสบปอดอักเสบเนี่ยมันเกิดได้ทั้งจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสเนื่องจากมันจะทำให้มีหนองแล้วก็สารปนเปื้อนภายในถุงลมถุงลมของปอดเพราะฉะนั้นเนื้อปอดตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ตามปกตินะคะผู้ป่วยจะมีไอมากเลยเพราะลงปอดไปแล้วไอคัดจมูกจามเสมหะเยอะนะไข้ก็สูงติดต่อกันอาจจะหนาวสั่นอาจจะพบได้เลยคือแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเพราะมันลงปอดไปแล้วเจ็บหน้าอกข้างนั้นอ่ะมักจะพบหลังการเป็นไข้หวัดเรื้อรังนะผู้ป่วยหอบหืดแล้วก็จะพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กอายุระหว่าง 5-10 ปีอาจจะรุนแรงแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้อุ้ยค่ะอันนี้คือน่ากังวลนะเพราะว่าเราไม่รู้แหละมันคือมันลงปอดละปุ๊บเนี่ยมันก็จะสิ่งทำให้เราเห็นชัดเจนว่าแบบเอาหายใจเริ่มไม่ค่อยโอเคละแล้วก็เจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกข้างในข้างหนึ่งอุ้ยน่ากลัวค่ะคราวนี้จะบอกให้นะลุงอีมันไม่แน่นะว่าคนหนึ่งสมมติถ้าเขาเกิดจากเชื้อหวัดหรือหวัดใหญ่เนี่ยนะว่ากี่วันมันถึงจะลงปอดไปแล้วมันแล้วแต่คนคือบอกไม่ได้คือบางคนสองวันสามวันค่อยลงหรือว่าบางคนก็ห้าวันอันนี้มันแล้วแต่คนมีภูมิยังไงอยู่เก่าหรือว่ามีโรคเรื้อรังอะไรอยู่อ๋อหมายความว่าถ้าสมมติเราเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นหวัดไปแล้วเนี่ยมันจะลงปอดหรือไม่ลงปอดก็แล้วแต่บุคคลสมมติไม่ลงเลยก็มีใช่สิไม่ได้เป็นจะต้องเป็นปอดอักเสบทุกคนนะไข้หวัดใหญ่ก็คืออ่ะจบแค่นั้นใช่ไหมคะบางคนถ้าภูมิไม่ดีไงที่บอกภูมิไม่ดีเป็นโรคเรื้อรังอยู่เก่าเนี่ยปุ๊บปั๊บเชื้อลงปอดไปซะละคราวนี้พอเชื้อลงปอดเป็นยังไงอ่ะอาการมันก็รุนแรงเพราะฉะนั้นต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วนะคะปอดบวมปอดอักเสบนี่ไม่ต้องอยู่บ้านนะไม่ต้องนอนบ้านแล้วนะคะก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะดูความรุนแรงนะจะให้ยาอันนี้ต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะละอาจจะเป็นชนิดรับประทานหรือชนิดฉีดก็ว่าไปถ้าชนิดฉีดเนี่ยอาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลรัก 2-3 วันค่ะแล้วก็ควบคู่ไปกับยาลดไข้ยาละลายเสมหะยาขยายหลอดลมก็ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อช่วยละลายเสมหะค่ะค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือการดูแลรักษาอาจจะต้องเข้มข้นหน่อยเพราะว่าต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเข้มข้นอันตรายหมอแล้วนะคะอันตรายฝ่าแต่อย่างนี้เราระวังได้ไหมอ่ะป้องกันตัวเองก่อนได้ไหมคะป้องกันตัวเองก็อย่างที่บอกอ่ะคือถ้าเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่ก็ต้องรักษาให้รักษาแล้วก็ดูแลตัวเองให้หายให้เร็วที่สุดค่ะบางคนเนี่ยถ้าอันนี้บอกนะว่าถ้ามีสตางค์เยอะหน่อยถึงจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอยู่วัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ว่ามันเป็นสำหรับเชื้อนิโมคอคคัสอย่างเดียวนะคะซึ่งวัคซีนยังราคาค่อนข้างแพงเข็มนึงตั้ง 2-3,000 บาทแล้วก็ไม่อยู่ในอะไรที่รัฐจะจ่ายให้ต้องเบิกสิทธิ์อะไรไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะอันนี้เบิกไม่ได้ก็ต้องไปบอกคุณหมอเองว่าสนใจที่จะฉีดนะคะจะโดยเฉพาะคนผู้สูงอายุเนี่ยก็ฉีดได้นะคะในเด็กเล็กเนี่ยก็มีโรงพยาบาลเอกชนเขาจะบอกเลยเขาจะโปรโมทไว้ในลิฟต์ในอะไรก็ว่าไปอาจจะฉีดตั้งแต่ก่อนอายุ2ปีหรือฉีดในช่วง6เดือนถึง1ขวบอะไรก็ว่าไปและฉีดกี่เข็มมันมีชนิดของวัคซีนหลากหลายก็ต้องปรึกษาคุณหมอโอ้โหค่ะก็ต้องเหมือนกับว่าปีนี้มันเป็นเชื้ออะไรปีไหนเป็นเชื้ออะไรก็ว่ากันไปไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับอันของไข้หวัดใหญ่อันนั้นก็คือเขาเปลี่ยนสายพันธุ์ไม่เลื่อยแต่ตัวปอดบวมปอดอักเสบอันนี้มันเป็นสำหรับเชื้อตัวเดียวเชื้อตัวเดียวคือเชื้อนิวโมคอคคัสค่ะก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวใช่ไหมคะที่ใช่ใช่ที่ฉีดว่าดูแลก็ยังราคาแพงอยู่นะคะอ่ะไปต่อค่ะคุณหมออ่ะคราวนี้ในโรคหัดเนี่ยก็จะพบในเด็กก่อนวัยเรียนแล้วก็วัยเรียนตั้งแต่2-12ขวบนะคะในเด็กส่วนใหญ่เลยมักไม่พบในเด็กอายุน้อยกว่า8เดือนเพราะว่ายังมีภูมิจากคุณแม่มาอยู่นะคะ
โรคหัดเนี่ยก็จะติดต่อกันง่ายมากเลยทั้งไอจามรดกันโดยตรงหรือหายใจเอาละอองเสมหะน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเข้าไปก็จะเกิดโรคหัดได้ค่ะโรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัสนะมาอีกแล้วไวรัสไวรัสลูบิโอราอาการของเขาเนี่ยก็คล้ายหวัดธรรมดาเลยมีไข้เขาจะมีไข้มาก่อนแล้วก็น้ำมูกไหลไอแห้งไข้จะเพิ่มค่อยๆสูงขึ้นโรคหัดนี่อาจจะสังเกตได้นะเด็กนะอันนี้เด็กตาจะแดงเลยตาจะแดงก่ำตาแฉะเวลาโดนแสงเนี่ยจะแสบตาระคายตาทำตาหยีนะแล้วก็จะมีไอมีน้ำมูกมากปากและจมูกแดงเด็กก็จะมีไข้สูงประมาณ 3-4 วันแล้วค่อยเริ่มมีผื่นผื่นเนี่ยนะลามจากหลังหูค่อยไปยังบริเวณหน้าแล้วก็ตามตัวนะคะผื่นจะมีขนาดโตขึ้นแล้วก็สีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆสังเกตว่าในวัยเด็กเนี่ยมีผื่นออกตามลำตัวเนี่ยจะมีตุ่มเล็กๆในปากตรงฟันกรามบนซึ่งเป็นตุ่มเฉพาะที่เกิดในโรคหัดเท่านั้นก็อันนี้อาจจะคุณหมอเป็นคนดูถ้าไปด้วยเรื่องไข้แล้วผื่นยังไม่ออกนะผื่นหัดยังไม่ออกคุณหมออาจจะเปิดปากดูดูไอ้ตุ่มเล็กๆอันเนี้ยถ้ามีอันเนี้ยใช่เออแน่แล้วสงสัยเป็นหัดแน่เลยมันก็เฉพาะดีเนาะพอผื่นออกปุ๊บนะสักวันสองวันเนี่ยเด็กเขาจะมีอาการดีขึ้นเลยเออผื่นออกแล้วจะดีคือต้องเอาเหมือนคล้ายๆแบบเชื้อมันแบบเต็มที่อาการเขาจะดีขึ้นแต่ว่าในโรคหัดเนี่ยต้องระวังโรคแทรกซ้อนนะคะเช่นปอดบวมอุจจาระร่วงสมองอักเสบแล้วก็หูชั้นกลางอักเสบค่ะในโรคหัดในยุคนี้นี่โรคหัดก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะยังมีอยู่ถ้าไม่ได้แบบน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนอ่ะก็เราจะพูดต่อไปว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยพบใช่ไหมน้องดีเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะฉีดวัคซีนรวมเขาเรียกหัดเยอรมันคางทูมไงค่ะอ๋อจำได้ไหมสมัยเราฉีดหรือเปล่ามีไหมอ่ะหัดเยอรมันจำได้หัดเยอรมันโอเคฉีดหัดเยอรมันคางทูมใช่ไหมก็จะช่วยป้องกันได้ซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้รับวัคซีนอันนี้เมื่ออายุ 9-12 เดือนแล้วก็คุณหมอจะนัดกระตุ้นอีกทีนึงเมื่ออายุ2ขวบครึ่งหรือว่า4ปีอะไรแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเจอก็ดีเนาะเป็นวัคซีนรวมทีเดียวหัดเยอรมันคางทูมใช่ไหมซึ่งโรคหัดเนี่ยก็ไม่มียารักษาโดยตรงเช่นกันก็รักษาตามอาการไปอย่างเช่นของโรคของไวรัสค่ะนี่ก็เป็นแต่จริงๆโรคหัดนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเน้นในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนาะค่ะอีกโรคค่ะโรค อุจจาระร่วงก็พบบ่อยในช่วงหน้าหนาวนะคะโดยเฉพาะจากโรต้าไวรัสเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคไวรัสนะเรากินนะกินอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรต้าเข้าไปนะก็พอผ่านปากเข้าไปยังกระเพาะอาหารก็มีการแบ่งตัวที่ลำไส้ก็จะพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะคะเพราะว่ามีภูมิต้านทานต่ำแล้วก็มีพฤติกรรมหยิบสิ่งของเข้าปากก็เชื้อโรคจึงเข้าสู่ร่างกายได้เพราะฉะนั้นก็คือการป้องกันก็คือฉีดวัคซีนไม่ใช่วัคซีนชนิดนี้เป็นชนิดรับประทานของโรต้าไวรัสแล้วแต่สามารถรับได้ตั้งแต่เด็กอายุ2เดือนนะคะที่สำคัญของโรต้าไวรัสก็คือเขาจะท้องเสียมากแล้วก็อาเจียนก็จะเกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงถึงช็อกและเสียชีวิตนะคะก็เลยจะต้องป้องกันอาจจะต้องใช้วัคซีนชนิดรับประทานสำหรับเด็กนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเป็นพิเศษเนาะค่ะอีกโรคหนึ่งก็ไข้สุกใสหรืออีสุกอีใสที่เราพบเจอกันบ่อยก็จะเป็นตุ่มน้ำใสนะคะเกิดจากการสัมผัสไอ้ตุ่มน้ำของผู้ป่วยหรือเครื่องใช้ของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆพวกไข้หวัดใหญ่นี่แหละแต่ผื่นจะขึ้นพร้อมกับวันที่เริ่มมีไข้หัดเนี่ยหัดเมื่อกี้เราพูดเรื่องหัดเนี่ยไข้สองสามวันแล้วค่อยผื่นแต่อีสุอีใสเนี่ยผื่นพร้อมกับมีไข้แล้วก็มีตุ่มตุ่มก็ตั้งแต่ตุ่มใสตุ่มเป็นผื่นก่อนเป็นตุ่มใสเป็นตุ่มน้องเป็นสะเก็ดซึ่งระยะของเขาจะขึ้นไม่พร้อมกันเขาถึงเรียกอีสุกอีใสมีทั้งตุ่มสุกตุ่มใสเรียกอีสุกอีใสมีที่มานะคะการป้องกันก็คือมีวัคซีนป้องกันโรคสุกใสนะคะในเด็กก็มีโดยการฉีดในผู้ใหญ่ถ้าใครไม่เคยเป็นก็ไปขอรับการฉีดได้ก็แต่ยังราคาแพงอยู่ค่ะส่วนโรคอื่นๆ
ถ้าโรคไม่ติดต่อก็คือโรคหอบหืดโรคปอดเรื้อรังโรคภูมิแพ้พวกนี้เนี่ยจะกำเริบขึ้นในหน้าหนาวได้ก็ต้องระวังเหมือนกันที่ไม่เกิดจากเชื้อโรคถ้างั้นคือหลายๆโรคที่พูดมาเนี่ยคือเป็นกันบ่อยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเอาแบบว่าค่ะรวบรัดตัดความกันสั้นๆเลยว่าถ้างั้นเราจะระวังป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างก็เหมือนเดิมก็คือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะฮะให้ความอบอุ่นร่างกายไม่ใช่โอออกไปตามภูเขาแล้วก็โอไปเผชิญกับความหนาวใส่เสื้อสัมผัสบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศ ยืนอยู่บนยอดเขาต้องรักษาความอบอุ่นของร่างกายให้ดีด้วยนะคะแบบนี้โอเคแล้วก็ฉีดวัคซีนตามที่จำเป็นค่ะค่ะแต่ตอนนี้ที่ห้องหนาวมากแอร์เย็นมากค่ะเปิดให้เครื่องไม่ได้เปิดให้คนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ภาวะขาดอากาศหายใจแม้แต่ในที่โล่งก็เกิดภาวะนี้ได้ทำไมภาวะนี้จึงมีความอันตรายนายแพทย์ชัยธวัชชื่อลือชาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาเล่าให้ฟังครับจริงๆต้องบอกว่าทุกเหตุการณ์การชุมนุมหรือว่าการที่มีคนมารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยครับมันมีเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เสมออยู่แล้วอย่างเหตุการณ์อีเทวอนนะครับตอนแรกก็เป็นซอยโล่งๆพื้นที่โล่งๆเนาะก็จะกลายเป็นพื้นที่แออัดขึ้นมาโดยปริยายนะครับหรือสนามกีฬาโล่งๆเนี่ยเราจัดคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับคนจากสนามกีฬาที่เราเห็นโล่งๆโปร่งสบายเนาะเมื่อคนเข้ามาปริมาณมากๆก็จะกลายเป็นพื้นที่แออัดอากาศที่มันอยู่บริเวณนั้นก็จะเริ่มขัดเหมือนคนแย่งกันหายใจครับบริเวณนั้นเนาะอยู่ติดกันนะครับก็ทำให้เกิดการขาดอากาศแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ามีจำนวนคนเท่านี้จะเกิดการขาดอากาศได้เท่านั้นนะครับคือมันต้องมีเหตุการณ์หลายๆอย่างผสมปนเปกันจนเกิดอาการขาดอากาศหายใจในเหตุชุลมุนการขาดอากาศหายใจเนี่ยมันน่ากลัวยังไงก็คือคนเราเนี่ยเริ่มต้นจากกลไกร่างกายเราเนาะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าถ้าสมองขาดเลือดแค่4นาทีเราจะหมดสติแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลยจริงๆแล้วอากาศเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าเราต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนาะออกซิเจนไปแลกเปลี่ยนที่ปอดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับเมื่อเราหายใจไม่ได้เนี่ยของเสียก็คือคาร์บอนไดออกไซด์หรือมันก็จะคั่งจริงๆเขาบอกว่าแค่30วินาทีนะครับที่เราขาดอากาศหายใจเนี่ยก็จะหมดสติก่อนแล้วถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่ง4นาทีก็จะเกิดภาวะสมองตายแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เป็นภาวะคาร์เดียกอะเรสต์จากที่เราเห็นในเหตุการณ์อิตาลีที่มีคน CPR กันเยอะๆครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยจริงๆจะบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากการที่มีเหตุการณ์ชุลมุนหรือว่าการเหยียบกันตายหรือว่าอาการเบียดเสียดของคนต้องไม่นับอิตาลีนะครับก็มีเหตุการณ์ที่เราเห็นบทเรียนมาเยอะแยะเลยตั้งแต่พวกสนามกีฬาคอนเสิร์ตการชุมนุมต่างๆเนาะคือจริงๆเขามีการวิจัยหนึ่งบอกว่าเวลาที่เราอยู่กับคนเยอะๆครับความแพนิคความกลัวหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจิตใจเราอ่ะมันจะมีความสูงขึ้นมากว่าปกติเวลาคนเยอะๆแพ็คแน่นกันเป็นเหมือนเป็นรีเฟกต์ของร่างกายเราว่าเฮ้ยเราจะกลัวกังวลจะมีเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมดังนั้นอย่างเหตุการณ์อีเทวอนเหมือนแค่มีคนทริกเกอร์แค่มีเสียงตะโกนว่ามีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บทุกคนที่อยู่ในดงมวลมหาประชาชนที่มาที่อิตาลีน่ะเกิดความโกลาหลแล้วก็วิ่งดันเบียดเสียดกันก็เลยนำไปสู่ว่าจากที่ตอนแรกก็แน่นอยู่แล้วพอเกิดแรงดันแรงผลักของคนจากด้านหลังดันไปเรื่อยๆอย่างคุณลองคิดดูนะครับจาก1คนผลัก2คน3คน4คนแรงผลักเนี้ยเรื่อยๆส่งไปเรื่อยจนถึงคนที่หมื่นอย่างเงี้ยแรงเนี้ยมันก็ดันขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นศูนย์กระตากรรมขึ้นจนเกิดเป็นแรงอัดที่ทำให้เราไม่สามารถแม้แต่จะหายใจที่ทำให้หน้าอกเรายกขยายขึ้นได้อันนี้ครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกพอเราไม่สามารถหายใจได้แลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้ก็เป็นที่มาที่ทำให้เราเสียชีวิตได้ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice